วัสดีท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ในที่นี้จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี2565หรือว่า Design Excellence Award 2022ค่ะ